กรณีที่ติดอยู่ที่ Global นะครับไม่สามารถดำเนินการต่อได้นะครับเราก็กลับไปแก้ไขนะครับโดยไปที่เครื่องแม่หลักของเรานะครับคลิกที่ Start นะครับมาที่ App Serve นะครับมาที่ PHP Edit นะครับจากนั้นมาที่ Edit ครับมาที่ไฟล์นะครับครับเราได้ตั้งแต่เปลี่ยนค่านะครับเพิ่มลิมิตการอัพโหลดแล้วกันนะครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวลิมิตค่าการอัพโหลดดูนะครับ U นะครับ PLOAD นะครับ underscore MAX นะครับ underscore FILESIZE นะครับจากนั้นค้นหานะครับเป็น200นะครับ200 M เปลี่ยนเป็น300นะครับผมเปลี่ยนเป็น300นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับค่าของโกเบลนะครับ RE โกเบลนะครับคลิกค้นหาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับister globe s เดี๋ยวขอบันทึกก่อนแล้วกันครับเซฟก่อนนะครับเซฟทับนะครับจากนั้นเอาใหม่ครับไฟล์เดี๋ยวเข้าใหม่นะครับสตาร์ทนะครับโปรแกรม Observe PHP นะครับ Edit นะครับไฟล์นะครับ GLOLS โกเบลดูเจอแล้วครับโกเบลนะครับให้เปลี่ยนจากออนเป็นออฟนะครับให้เปลี่ยนจากออนเป็นออฟจากนั้นคลิกเซฟนะครับนี่ตัวต่อไปนะครับให้เอาเครื่องหมาย O P E N S S L นะครับให้เอาเครื่องหมายออกนะครับจากข้างหน้าออกครับเพื่อเวลาติดตั้งจะได้ไม่เกิดปัญหาได้ไม่ต้องย้อนกลับมาทำหลายๆครั้งนะครับ X M L R P C ตรงนี้ด้วยนะครับเอาเครื่องหมายข้างหน้าออกครับจากนั้นกดคลิกเซฟนะครับและไปสตาร์ทเดี๋ยวครับมาเช่จากนั้นทีนี้ลองกลับมาสู่หน้าเดิมของเราครับผมรีเฟซนะครับรีเฟซนะครับคุณนะครับอาจจะต้องลองรีสตาร์ทนะครับเครื่องใหม่นะครับชัตดาวน์นะครับรีสตาร์ทโอเคครับรอสักครู่ครับ
จะเห็นว่าพอรีเฟรชแล้วนะครับโกลเบลตรงนี้เป็นสีเขียวพาสผ่านหมดนะครับต่อไปคลิก next ครับ next ถ้าหากคุกกี้นี้เราไม่ได้ติดตั้งค่าทีเดียวนะครับจะต้องกลับไปติดตั้งอีกครั้งนะครับเวลาที่มาจัดการตรงหน้า Install นี้นะครับเนื่องด้วยเราติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจึงไม่มีปัญหานะครับในการติดตั้งโทษทีครับ user นะครับผมใส่พาสเวิร์ดครับถามด้วยชื่อและ next ครับกรณีวิกินี้นะครับที่ผมจัดการอัปโหลดนะครับตัวนี้ครับ extension นะครับแล้วก็ xmlrpc นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้ตั้งค่าตั้งกระตอนเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นฟ้องนะครับ no นะครับเนื่องจากเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วมันจึงขึ้นว่าโอเคทั้งหมดนะครับจากนั้นคลิก next ครับ next ครับcontinue นะครับ continue ครับตอบ yes ครับ continue ครับcontinue ครับcontinue ไปเรื่อยๆครับcontinue ครับคลิกไปเรื่อยๆครับ continue ครับ continue ครับ continue ครับสักครู่ครับจะเห็นว่ามาขึ้นในช่องของfull name นะครับก็ผมตั้งเป็นว่า my modern นะครับ my modern นะครับmy modern นะครับจากนั้นตรงส่วนนี้ผมตั้งว่า home นะครับตั้งยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนนะครับครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอบเตือนมาด้านล่างสุดครับตอบเซฟแชงไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเปลี่ยนแปลงค่าอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็จะได้หน้าบทเรียนขึ้นมาแล้วครับอ๋ออันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้ไขใหม่นะครับตอนนี้ภาษายังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับดังนั้นเราจะต้องคัดลอกภาษานะครับคัดลอกภาษาโดยผมจะใช
ช้วิธีการเปิดเข้าไปดีกว่าครับหนึ่งด้วยต้องขอปิดไปก่อนนะครับเนื่องด้วยว่ารูปแบบหน้าจอนี้เข้ายากนะครับสักครู่นะครับจะเข้าไปจัดการยากเนื่องด้วยเราต้องล็อกอินเข้าไปนะครับที่เดี๋ยวนะครับผมมาที่ setting รู้สึกว่าจะน่ารำคาญนะครับเพราะว่าเข้าไปด้านในไม่ได้แล้วนะครับผมขอบันทึกไว้ก่อนแล้วกันครับรู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้นะครับเข้าไปที่ไฟล์ของผมนะครับไปที่ไฟล์รูปภาพจะต้องเอาซึ่งไฟล์ตัวนี้นะครับไปใส่ไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไปเลยแล้วกันครับรู้สึกว่าปัญหาเยอะนะฮะผมปิดทิ้งไปเลยครับปัญหาเยอะมากนะครับเสร็จแล้วก็เปิดเข้ามาใหม่นี่ผมบ่นอะไรครับเนี่ยเปิดสแน็กอีกนะเดี๋ยวมันจะ